ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนัตตี้ค่ะ28พฤศจิกายน2536เวลาเกิดบ่ายโมง17นาทีวันอาทิตย์แอบชอบพี่ที่ทำงานอยู่จะสมหวังหรือเปล่าถามเรื่องของความรักผมไอ้คีย์ไม่ถูกเลย28พฤศจิกายน3536จะมีลุ้นไหมเอ่ยเวลาบ่ายโมง17นาทีเป๊ะปัตตานีเป็นอายุครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ลุ้นนะแต่ว่าเกณฑ์ความรักของหนูได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็ต้องบอกไม่ค่อยดีแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยนะย่าง22แล้วก็ย่าง23เนี่ยถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่ดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณไกรสอนค่ะ6กันยายน2539เวลาเกิด5ทุ่ม58นาทีพุธกลางคืนนะคะถามโชคลาภถามการเรียนแล้วก็สุขภาพรวมไปถึงความรักด้วยแต่ความจริงเกิด39เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดนะในเรื่องของข้อมูลเพราะวันที่6กันยายน39นั้นปฏิทินตรงกับวันศุกร์อันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะยังไงลองรีเช็คผมเชื่อว่าน่าจะผิดอะไรผิดทุกอย่าง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอาเจ้าของ SMS 16เมษายน2502เวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีเมื่อไหร่จะซื้อบ้านได้คะตอนนี้ขายของเล่นคู่แข่งเยอะลองเล่นของเล่นเก่าดูนะลองดูอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะของเล่นเก่านะครับเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเอาอย่างนี้นะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเกณฑ์จังหวะเวลาที่พอจะเอื้ออำนวยนะครับก็คือในช่วง59-60นะอาจจะเหนื่อยหายเหนื่อยตอนเกษียณนะครับอาชีพที่ทำเนี่ยนอกจากอย่างที่ผมบอกว่าลองดูกลุ่มของเล่นมือสองสภาพดีๆนะหรือแม้กระทั่งลักษณะของการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยมีการจรมีการเดินทางเช่นไปส่งของเล่นบินไปหาของอะไรพวกนี้จะยิ่งสมรูปลงเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตะวันค่ะ14ตุลาคม2537นะคะเวลาเกิด 3:33 นาทีวันศุกร์การงานอาชีพที่เหมาะสมอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรเนื้อคู่การเงินแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีตอนนี้ย่าง22เองยังไม่ต้องเร่งนะจ๊ะในเรื่องของความรักพวกพื้นชะตาของหนูในโยงอริจันทร์เสาร์อังคารเสาร์เกณฑ์ความรักล้นแล้วแต่หน้าเหนื่อยใจทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองด้วยพื้นชะตาออมไม่อยู่นะครับหมั่นทำทานกับคนชราและพยายามทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าพอจะมีศักยภาพมีทุนรอนมีเงินสักก้อนหนึ่งอ่ะผ่อนที่ทางผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเล็กๆอันนี้ช่วยทำให้มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะพวกงานเอกสารก็ได้นะงานเซลล์ประชาสัมพันธ์บัญชีงานด้านการขายจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้นะครับแต่ว่าพยายามให้ทำต่างถิ่นกำเนิดของตัวเองนะหรือว่าอยู่กับองค์กรต่างชาติอันนี้เด่นที่สุดครับมาที่อีเมลกันบ้างนะคะจากคุณทันชนก2กุมภาพันธ์ค่ะ2541เวลาเกิด 6:02 นาทีวันจันทร์การเรียนเป็นอย่างไรแล้วก็ดวงชะตาปีหน้าด้วยวันจันทร์ถูกต้องการเรียนเป็นอย่างไรปีนี้คำว่าอุตสาหะและกาลีจี้ไปที่เรื่องการศึกษาไม่หมูนะอย่าทำเป็นเล่น ตกหล่นดรอปมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ดวงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยโอเคในแง่ของการเรียนปรับตัวดีขึ้นนะแต่อย่าได้ประมาทแต่หลังวันเกิดย่าง19เนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องเงินทองให้ระวังปัญหาเรื่องคนไม่หวังดีพยายามอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบนะจ๊ะหลังวันเกิดนะให้ทำหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงอ่ะทุกครั้งที่ไปวัดนะครับเอาล่ะนะคะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าในส่วนของเดือนพฤศจิกายนก็สัปดาห์หน้านะครับก็ยังมีเหลืออีก2วันคือวันจันทร์ที่23นี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่25ครับวันนี้ทางกัลยยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน8:01 ถึง8:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คาบเกี่ยวต้นเดือนธันวาคมครับจะได้วางแผนล่วงหน้านะอาทิตย์ที่6
ป็นวันสิทธิโชคในส่วนของเลิกล่างช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ครับวันนี้เป็นกระทิงวันหรือวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังอัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าแวะและวันนี้ไม่ควรออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 น.ถึง 15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับแล้วก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะทั้งของเดือนปลายเดือนนี้แล้วก็รวมไปถึงต้นเดือนธันวาคมด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมกันไปนะรายส่งรายการก็รับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel นะคะ Wenewak TV Thailand ส่วนคุณผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ส่วนใครที่รับชมเรานะผ่านทางเว็บไซต์นะคะตอนนี้ก็เป็น www.miraclechanneltv.net แล้วนะคะสามารถชมรายการสดๆนะเหมือนรับชมผ่านหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะรับชมเราหรือว่าใครมีคำถามต่างๆข้อสงสัยต่างๆนะหรืออยากฝากดวงชะตาจดหมายนะคะเว็บบอร์ดแล้วก็อีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเราเองก็จะนำมาทยอยตอบในช่วงของท้ายรายการกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนกันนะมีความตั้งใจว่าครั้งนี้จะไปร่วมบุญกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศียังเปิดรับอยู่นะคะครั้งนี้เรารับไม่จำกัดจำนวนในการบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะก็มาเจอกันมาร่วมบุญกันได้และอย่างที่อาจารย์บอกต้นรายการนะคะว่าใครไม่เคยบริจาคเลือดเลยไม่ต้องกังวลนะคะจะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนว่าร่างกายนะพร้อมแค่ไหนนะคะก็มาเจอกันค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งบุญครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมๆกันด้วยนะคะก็เจอกันได้วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมค่ะเห็นเสือหมอบอย่าเชื่อว่าเสือไหว้เผลอเมื่อไหร่เสือกินสิ้นทั้งขนคนต้องเกรงเย่งย่ำน้ำใจคนเขาถ่อมตนอย่าเหมาว่าเขากลัวเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ